ครพิษณุโลกตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจ EWEC เป็นศูนย์กลางการค้าการให้บริการของภาคเหนือตอนล่างเป็นศูนย์กลางการให้บริการราชการการศึกษาการแพทย์และเป็นเมืองไม้ซิตี้ของประเทศไทยแต่ปัจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลกได้ประสบกับความท้าทายของการลดจำนวนลงของประชากรวัยทำงานและออกไปตั้งถิ่นฐานบริเวณเขตชานเมืองตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการชำรุดและเสื่อมโทรมตามกาลเวลานอกจากนี้ยังพบว่าประชากรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นถึง 26% ของประชากรทั้งหมดแสดงถึงความเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยความท้าทายดังกล่าวนี้ดร.เปรมฤดีชามพูนศนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้ตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถดูแลประชาชนได้ทุกกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำอีกทั้งการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้พิษณุโลกเป็นนครแห่งความสุขอย่างแท้จริงภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่านครน่าอยู่เรียนรู้สร้างสรรค์บริการทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยในวันที่9มกราคม2566ดร.เปรมฤดีชามพูนศนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกได้เดินทางเข้ารับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทยประจำปี2565จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครให้เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับประกาศรับรองเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะพร้อมทั้งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ดีป้าผลักดันบัญชีบริการดิจิตอลส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแก่ผู้พัฒนาเมืองที่ได้รับการประกาศรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้จำนวน15เมืองมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งผู้นำเมืองเจ้าหน้าที่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนร่วมกันเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกมิติเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเทศบาลนครนะคะซึ่งพยายามจะเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับการบริหารจัดการและก็บริการประชาชนเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยต้องการจะเป็นสมาร์ทซิตี้เอาเทคโนโลยีมาใช้ทางเทศบาลนครพิษณุโลกเราก็ได้ทำหนังสือนะคะขอเป็นเทศบาลที่จะทำเป็นสมาร์ทซิตี้กับกระทรวงดิจิตอลไปซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับอนุญาตจากกระทรวงดิจิตอลให้ทางเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยดำเนินการเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ตามหนังสือขอไปแล้วขอไปทั้งหมด7ด้านด้วยกันแต่ปกติแล้วเนี่ยทางเทศบาลนครพิษณุโลกก็ทำเรื่องสมาร์ทซิตี้อยู่บ้างแล้วแต่ถามว่าสมาร์ทซิตี้คืออะไรนะคะสมาร์ทซิตี้ก็คือการที่เราเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมาใช้กับการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพื่อบริการพี่น้องประชาชนกับ2ก็คือเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาใช้เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยหลายๆละอย่างเทศบาลนครพิษณุโลกเนี่ยก็ทำเรื่องขอทางกระทรวงดิจิตอลไปทั้งหมดเนี่ย7ด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานนะคะด้านเศรษฐกิจด้านขนส่งด้านบริหารจัดการภาครัฐด้านการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ด้านสมาร์ทพีเพิลเกี่ยวกับประชาชนเราทำขอไปทั้งหมด7เรื่องซึ่งเราขอไปแล้วพอเรารับประกาศตรงนี้แล้วเนี่ยเทศบาลก็จะต้องมาดำเนินการขับเคลื่อนตามที่ตัวเองขอไปโดยดำเนินการอะไรบ้างที่ดำเนินการแล้วอะไรที่กำลังดำเนินการโดยแยกเป็นหมวดๆอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังโดยเทศ
บาลนครพิษณุโลกได้มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ7ด้านประกอบด้วย 1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment โดยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจัดเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงมีการสร้างมูลค่าจากขยะจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนและอาคารให้สามารถเป็นที่พักผ่อนสำหรับประชาชนได้ทั้งนี้ยังมีการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน 2. ด้านเมืองพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่มีการบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ในการใช้พลังงานและมีการวางแผนดำเนินงานด้านพลังงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคประชาชนและอุตสาหกรรมรวมถึงมีมาตรการแนวทางการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 3. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy มีการส่งเสริมธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การเปิดใช้ระบบสารสนเทศและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและการบริการขนส่งรวมถึงนวัตกรรมอื่นๆตลอดจนผลิตภัณฑ์และรูปแบบใหม่รวมทั้งโมเดลทางธุรกิจรวมถึงการร่วมกันในระดับสากลทางกายภาพและเสรีทางการขนส่งการค้าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาปรับเปลี่ยนธุรกิจและการค้าให้ทันสมัยทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้ารวมทั้งมีศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านการขนส่งเพื่อพร้อมพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคด้วย 4. ด้านการขนส่งอัจฉริยะ Smart Mobility การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบูรณาการระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความยั่งยืนสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วรวมทั้งมีการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบขนส่งอาทิรถรางรถโดยสารประจำทางรถไฟรถยนต์รถจักรยานยนต์และการเดินเท้าเพื่อสามารถวางแผนเลือกรูปแบบการเดินทางได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้มีการให้ความสำคัญกับการใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การพัฒนาเมืองด้านคมนาคมอัจฉริยะจะช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางมีข้อมูลในการบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก 5. ด้านบริหารภาครัฐอัจฉริยะ Smart Governanceการเชื่อมต่อการบริหารจัดการเมืองรวมไปถึงการสื่อสารและการบริหารจัดการเชื่อมต่อกันแบบบูรณาการของภาครัฐเอกชนประชาชนกระทั่งองค์กรในระดับประเทศซึ่งทำให้การพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นระบบที่มีประสิทธิผลโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือมาช่วยในด้านของโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยมีกระบวนการและการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดซึ่งขับเคลื่อนโดยข้อมูลที่เชื่อมโยงในระดับสากลรวมถึงความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ของข้อมูลระบบสารสนเทศและ e-government ในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Smart Governance 6. ด้านพลเมืองอัจฉริยะ Smart Peopleการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆการเข้าถึงการศึกษาและทักษะในด้านของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และกำลังการผลิตทั้งภายในและภาพรวมของสังคมให้มีการปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นได้หลากหลายเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการศึกษาโดยประชาชนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น7. ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ Smart Living การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ดีขึ้นและมีสภาพที่ดีขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นรวมถึงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์สาธารณสุขได้ง่ายมีการจัดระบบข้อมูลและการติดตามผลการรักษามีระบบนัดคิวจองคิวเข้าพบแพทย์ในโรงพยาบาลช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ตามลำพังสามารถขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ความปลอดภัยได้อย่างฉับไว
นี่ในส่วนของเทศบาลเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะที่เราเอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้เพื่อให้เป็นสมาร์ทซิตี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็คร่าวๆก็จะมีประมาณอย่างนี้นะคะว่าโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขคุณภาพอากาศที่ปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นว่าคุณภาพของอากาศเนี่ย PM 2.5 เนี่ยพิษณุโลกค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอากาศลอยตัวขึ้นไม่ได้มันเป็นบรรยากาศที่มันกดทับอยู่มันเป็นแอ่งกระทะก็ทำให้สภาพอากาศของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่ PM 2.5 จะสูงแนวทางในการแก้ไขของเราทำอะไรบ้างตอนนี้เราติดตั้งเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศไว้ตามชุมชนต่างๆแล้วก็มีการนำร่องนะคะว่าจุดใดที่เราจะติดเครื่องฟอกอากาศตอนนี้เราติดไปแล้ว2จุดหน้าโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะกับที่หลังวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนี่เรื่องของการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศนะคะแล้วก็โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะอันนี้เราก็จะมีติดตั้งโครงการพลังงานโคมไฟฟ้าถนนชนิดดิจิตอลเนี่ยประมาณ300ชุดตอนนี้กำลังทำอยู่ซึ่งเสาไฟฟ้าตรงนี้ติดอะไรบ้างก็จะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆที่สะดวกแล้วก็สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยและต่อไปก็เป็นโครงการระบบการบริหารจัดการอัจฉริยะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปนะคะเรามีพิษณุโลกคอนเน็กต์เรามีสมาร์ทประปาแล้วก็ยังมีจะมีเรื่องของสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมาเกี่ยวข้องซึ่งพี่น้องประชาชนจะต้องเข้าใจว่าการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสะดวกสบายแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยก็ยังจะใช้ระบบเดิมอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของโครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารอัจฉริยะจะเป็นโครงการทดลองก่อนว่าตอนนี้เราจะติดตั้งที่ที่พักผู้โดยสารนั่งเรียนเฉลิมขวัญ นะคะก็ที่พักผู้โดยสารอัจฉริยะมันคืออะไรบ้างก็จะมีการติดตั้งเครื่องวัดอากาศเครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วก็เครื่องชาร์จไฟฟ้าระบบป้องกันแล้วก็อะไรต่างๆที่สามารถติดตั้งได้ที่สถานีที่พักผู้โดยสารแห่งนี้อันนี้ก็จะเป็นโครงการนำร่องนะคะแล้วต่อไปก็จะมีหอสมุดดิจิตอลนะคะก็อันนี้จะเป็นระบบการปรับปรุงพัฒนาระบบของห้องสมุดใหม่ให้สามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้เรื่องราวของดิจิตอลเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาศูนย์การเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเรื่องจัดหนังสือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ทางห้องสมุดของเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของโครงการซึ่งเรารับเข้ามาอยู่ก็เป็นเรื่องของ e-sport นะคะกีฬา e-sport ซึ่งตอนนี้เทศบาลก็รับกีฬาชนิดนี้เข้ามาอยู่ในความดูแลโดยที่เราตั้งศูนย์กีฬา e-sport เนี่ยอยู่ที่ตึกดิจิตอลของเราอะค่ะตึก ICT ของเทศบาลนครพิษณุโลกกำลังปรับปรุงและตกแต่งอยู่ต่อไปก็จะเป็นศูนย์ที่ใช้แข่งขันกีฬา e-sport ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็กำลังตกแต่งอยู่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุหรือเรียกกันว่า Smart Senior Complex ซึ่งเราจะสร้างเพื่อบริการผู้สูงอายุที่สวนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะในปี2567นี้และศูนย์นี้ก็จะประกอบไปด้วยระบบดิจิตอลหลากหลายซึ่งจะทำอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ไปใช้บริการอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของเราเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ดำเนินงานไปแล้วแล้วก็กำลังดำเนินงานอยู่รวมทั้งเรื่องของสมาร์ทต่างๆทั้ง7ด้านที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เทศบาลก็นำเข้าบรรจุไว้ในแผนเพื่อดำเนินงานต่อไปนอกจากนี้เทศบาลนครพิษณุโลกยังมุ่งในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะโดยมีแผนโครงการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกหลากหลายโครงการและทุกโครงการจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันให้เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืนต่อไป